รบมือให้ทุกคลิปแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ปรบมือแบบจริงใจมากๆเลยนะคะอังกฤษนี่สุดจัดจริงๆค่ะเรียกเซอร์แกเรตซ็อกเก็ตลอเลยได้ปะโอ้โหนี่ผ่านมา10กว่าชั่วโมงแล้วยังคิดว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าเนี่ยอังกฤษเข้าจริงอีกแล้วค่ะทุกคนเคยพูดไว้ว่าอังกฤษเอ้ยช่วยเล่นให้มันคุ้มค่าเสื้อที่ซื้อมาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเข้าจริงโคตรจะคุ้มเลยขอโทษนะคุ้มมากคุ้มแล้วจ้าเข้าใจแล้วว่าก่อนอันนี้คือลองทีมจ้ะต่อจากนี้ของจริงของแท้เอาให้รู้จักว่าทีมเต็งแชมป์เขาเล่นกันยังไง Suzuki Easy Ride เป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย 0% หรือขับฟรี90วันหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนทำรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th เอาจริงแม้รู้แบบการเล่นในรอบกันก่อนมันจะทุรักทุเรแบบว่ากว่าจะเข้ามาได้ก็คือหืดจับกันไปหมดนะคะรูปแบบมันอาจจะเหนื่อยอาจจะง่วงแต่ผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนอังกฤษเข้าชิงจากเกมเมื่อคืนก็ทำให้เราเห็นว่าอังกฤษเขาก็เล่นได้เล่นให้ตื่นเต้นมันก็เล่นได้แต่เขาไม่เล่นไงเข้าใจปะเขาเก็บอันติไว้ปล่อยวันจริงกันจ้าสำหรับเกมเมื่อคืนนะคะอังกฤษที่เจอกับเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอังกฤษค่ะที่พลิกชนะอีกแล้วพลิกชนะเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1เป็นการโดนเนเธอร์แลนด์นำไป 1-0 ก่อนนะคะก่อนที่จะมาได้ลูกจุดโทษเป็นแฮร์รี่เคนนะคะที่ไปเรียกฟาวล์ในกรอบเขตโทษได้แล้วแฮร์รี่เคนก็สังหารไปแบบไม่พลาดนะคะอังกฤษตีเสมอได้1ประตูต่อ1บอกเลยว่าโอ้โหหลังจากเสมอนี่คือเกมโคตรมันอังกฤษเล่นแบบได้ใจอ่ะได้ใจมากเลยชอบเปิดครึ่งหลังมาก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ใช่ปะเสมอกันอยู่1-1นะคะไอเราก็คิดแล้วว่าโอ้โหยืดเยื้อโดนจุดโทษแน่นอนแต่ว่าโอ้โหท่านเซอร์แกเรตซาวเกตนะคะก็ได้เปลี่ยนตัวเอาวัตกินเอาพาเมอร์ลงมาบอกเลยว่าสองคนนี้เขาเข้าขากันมากเลยนะคะก็เป็นโคพาเมอร์นะคะที่จ่ายบอลให้กับโอลิวัตกินยิงประตูชัยพลิกแซงเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ1บอกเลยว่าลูกนี้คืองดงามมากแล้วมันเป็นแบบนาทีบาปนาทีสุดท้ายใครจะไปคิดว่ามันจะแบบนาทีบาปอีกแล้วอะอังกฤษอะนี่มันฟอร์มแชมป์หรือเปล่าคุณสมบัติแชมป์มันต้องมีนะคะนาทีบาปมันต้องมีสตอรี่นะและก็จบเกมกันด้วยสกอร์นี้ค่ะอังกฤษพลิกชนะเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1เข้าไปชิงกับสเปนซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2:00 นะคะคืนวันอาทิตย์เวลา2:00ได้รู้กันแน่ว่ากระทิงหรือสิงโตสำหรับเซาเกตนะคะหลังจากที่พาทีมชาติอังกฤษเข้าชิงยูโรติดกันถึง2ครั้งนะคะทำสถิติใหม่นะคะเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะจ๊ะที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการใหญ่ถึง2ครั้งแล้วบอกเลยว่าใครที่เคยดูแครนท่านไว้อย่าลืมมาสารภาพบาปฉันคนแรกนาวคนแรกเลยค่ะแล้วก็มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะเอามาฝากกันนะในยูโร2024เนี่ยทีมชาติอังกฤษเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกที่จะเจอกับ5ประเทศที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรเดียวกันนั่นก็คือตัว S ค่ะในรอบแบ่งกลุ่มก็เจอเซอร์เบียสโลวีเนียรอบ16ทีมก็เจอสโลวาเกียนะคะรอบ8ทีมค่ะสวิตเซอร์แลนด์ทีมที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอสเนี่ยทีมชาติอังกฤษก็ผ่านมาได้หมดแล้วนะคะเหลือนัดชิงค่ะขึ้นต้นด้วยตัวเอสเหมือนกันทีมชาติสเปนงานนี้มาลุ้นกันนะคะว่าอังกฤษจะผ่านสเปนไปได้อีกหรือเปล่าแล้วก็จะคว้าแชมป์ยูโร2024ไปครองได้ไหมหรือจะเข้าชิง2รอบและผิดหวังเป็นได้แค่รองแชมป์2รอบดับเบิลรองแชมป์อะไรงี้ก็มารอลุ้นกันและให้กำลังใจทั้งอังกฤษและสเปนกันด้วยนะคะเชียร์ทีมไหนคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ยูโร2024ในครั้งนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ